่ผู้แต่งคงจะชอบ ประโยคนี้มากเพราะเหตุว่าเริ่มตอนที่หนึ่งนั้นก็ยามลมรำเพยเชยกลิ่นดอกไม้ลอยมาเหมือนกันก็เขาคงจะซาบซึ้งในประโยคเนี้ยนะก็จึงเอามาย้ำในท่อนที่สามว่ายามลมรำเพยเชยกลิ่นดอกไม้ลอยมาซาบซ่านวิญญายั่วเสน่หาอุรายิ่งนักโอ้กามเทพอยู่ฟ้าเทวาเจ้าแห่งความรักใหญ่จึงได้ปักตรงเนี้ยมีอยู่คำหนึ่งผมฟังไม่ออกเดี๋ยวท่านลองฟังกันแล้วกันใหญ่จึงได้ปักสลักด้วยสอนสุคนธาลัยร้อนแรงแสงเพลิงทะเกิงร้อนลู่ไม่ร้อนแรงสู้ดังถูกสอนรักปักใจอันความหอมอวนมวลหมู่บุพผามาลัยไม่ซาบซ่านใจเท่าในรสรักสลักอุรานี่ครับท่านคือเนื้อเพลงความในใจซึ่งถ้าจะถามว่าใครแต่งเรายังไม่แน่ใจจึงยังไม่ประกาศรู้แต่เพียงทำนองโดยสมานกาญจนพลินต่อไปนี้เชิญฟังคุณนันทาปิตะนิลพลินในวัยสาวร้องเพลงความในใจตรึง